คลิปนี้เป็นการรีวิวตัวนี้นะอัลปาก้าอาร์คพาสปอร์ตสตรีปก็จะเป็นซองใส่พาสปอร์ตของแบรนด์อัลปาก้านี่แหละตัวลักษณะของมันอะซิมเปิลเลยก็คือมันเป็นซองแบบนี้มาในแพ็กเกจแบบนี้ก็คือใครอยากจะซื้อเป็นของขวัญก็ได้นี่ก็จะเป็นแบบซองของเขาก็จะอยู่ในนี้มาโอเคนี้นี่ก็เป็นอาร์คพาสปอร์ตสตรีปดูดีดูแบบเรียบง่ายก็จะเป็นกระดาษแบบนี้นะวัสดุตัวนี้จะเป็นผ้า X-Pack เนาะภายนอกก็จะเป็นสีดำซึ่งก็อย่างที่บอกทุกครั้งอัลปาก้าเนี่ยเขาจะมีสีตามมาเรื่อยๆเพราะนั้นถ้าอยากจะดูสีว่าตอนนี้มีสีอะไรบ้างเนี่ยแนะนำเข้าไปดูในเว็บไซต์ www.elopsico.com/shop แต่ว่าณตอนนี้มีแค่สีดำอยู่ตัวสีดำเนี่ยเป็นผ้า X-Pack ที่เป็นแบบว่า Made in USA ที่เป็น 100% Carbon Neutral ก็คือแบบรักษาสิ่งแวดล้อมไม่เพิ่มคาร์บอนให้กับสิ่งแวดล้อมประมาณนั้นซึ่งผ้า X-Pack ก็รู้กันอยู่แล้วก็จะเป็นผ้าที่ทนแข็งมีความเป็นมัลติเลเยอร์กันน้ำแล้วก็ตัวนี้ก็จะกัน UV ด้วยก็คือแบบสีมันก็จะแบบถึงโดนแดดโดนอะไรก็ไม่ค่อยซีดประมาณนี้แล้วก็ลิปสต็อปแล้วก็ด้านในเป็นสีส้มนะเป็นไนลอนลิปสต็อปเป็นลายกริดตัวขนาดเนี่ยความกว้างเนี่ยจะอยู่ที่104มิลลิเมตรความสูงอยู่ที่150มิลลิเมตรก็คือ15เซนประมาณนี้พาสปอร์ตไทยเนี่ยก็สามารถใส่เข้าไปปุ๊บอย่างนี้ได้เลยนี่นะเข้าไปพอดีเลยวิธีใช้ก็คือดึงขึ้นมาปุ๊บแบบนี้ก็จะออกมาซึ่งตัวกระเป๋าเนี่ยเป็น RFID box ด้วยนะก็คือป้องกันการแบบแอบมาสแกนข้อมูลจากของที่อยู่ในกระเป๋าเราคุณใจได้ก็ต้องบอกว่าพาสปอร์ตของแต่ละประเทศอ่ะมันไม่ได้ขนาดเท่ากันหมดนะเพราะฉะนั้นคือถ้าเป็นพาสปอร์ตไทยเนี่ยเราลองให้ดูละว่าไม่มีปัญหาแต่ว่าเข้าใจว่าพาสปอร์ตบางประเทศเขาก็จะมีไซส์ใหญ่ไซส์เล็กอะไรแตกต่างกันไปถ้าคุณดูอยู่แล้วคุณดูพาสปอร์ตต่างประเทศอันนี้ก็ลองเช็คไซส์ก่อนละกันแต่พาสปอร์ตไทยเนี่ยสบายสบายแล้วก็ตัวกระเป๋าเนี่ยก็จะมีช่องให้ใส่บัตรทั้ง2ด้านเลยมีทั้งหมด4ช่องช่องหนึ่งก็ใส่บัตรได้ทั้ง2ใบเพราะนั้นรวมกันหมดแล้วเนี่ยก็จะใส่ได้ประมาณ8ใบเนี่ยใส่เข้าไปนะช่องละ2เนี่ยฝั่งนึงก็ใส่ได้4อีกฝั่งนึงก็ใส่ได้อีก4เนี่ยพกพาเดินทางได้นี่ใส่พาสปอร์ตนี่ก็คือใส่พาสปอร์ตเข้าไปด้วยเนาะแล้วก็ใส่การ์ดเข้าไป8ใบเลยก็ถ้าคุณจะพกการ์ดไป8ใบก็แล้วแต่คุณน่ะมันก็อาจจะเยอะไปนะแล้วก็เขาจะดีไซน์ให้ตรงนี้มันเฉียงๆนิดนึงเป็นลักษณะของดีไซน์เนาะแล้วก็มันช่วยให้หยิบง่ายขึ้นด้วยเวลาหยิบมงหยิบบัตรอะไรเงี้ยจะดึงออกก็สามารถดึงออกได้ง่ายๆปึ๊บแบบนี้แบบนี้แต่จริงๆก็ต้องบอกว่ามันก็แน่นๆอยู่นะถ้าใส่แบบเต็ม capacity อ่ะก็ไม่ได้แนะนำว่าให้ใส่แบบเต็ม capacity แบบนั้นก็ใส่แบบช่องระบายเนี่ยน่าจะลงตัวสุดประมาณนี้ใครชอบแบบซองใส่น้ำบัตรเรียบๆแบบนี้เนี่ยที่มันแบบดูสลิมสลิมแบบนี้อันนี้ตอบโจทย์มากแล้วก็ตัวสายที่ดึงตัวเนี้ยก็จะเป็นสายแบบลื่นๆตามสไตล์ซิทเบลอะไรเงี้ยพรีเมียมหน่อยแล้วก็ตรงปลายสายก็จะเป็นหนังที่มีปั๊มเป็นโลโก้อัลปาก้าอยู่ก็เรียบร้อยแล้วนะสำหรับใบนี้ตัวอัลปาก้าอาร์คพาสปอร์ตสลีฟนะซึ่งจริงมันจะมีแบบเป็นใบโฟลด์ด้วยที่พับเปิดออกอะไรเงี้ยเดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวเรากำลังนำเข้ามาตอนที่เรากำลังรีวิวนะตอนที่คุณดูมันอาจจะมีแล้วก็ได้เดี๋ยวลองเซิร์ชดูอันนั้นเดี๋ยวมีอีกเหมือนกันที่เป็นแบบว่าเปิดออกมาแล้วเสียบข้างในอันนั้นก็จะเก็บได้เยอะกว่าอันนั้นเดี๋ยวเราเอาเข้ามาแล้วเดี๋ยวเอามารีวิวให้ก็ถ้าชอบแนวนี้เนี่ยมีแนวกระเป๋าตังค์ด้วยนะมีอาร์คแบบที่เป็นตัว wallet ด้วยนะก็ลองเซิร์ชดูเราเคยรีวิวไว้แล้วใครสนใจอยากสอบถามเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามาได้ที่ LINE @elopsico หรือจะทาง Facebook Messenger ก็ได้นะแล้วก็ถ้าอยากจะสั่งซื้อก็เช่นเดียวกันทั้ง2ช่องทางนั้นก็ได้เลยก็คือ LINE @elopsico หรือว่าจะทาง Facebook Messenger ก็ได้หรือจะที่ www.elopsico.com/shop หรือจะที่ Shopee Lazada TikTok อันนี้ช่องทางใหม่ของเรานะตอนนี้คุณชอบอันไหนก็สั่งซื้ออันนั้นได้เลยอีกอย่างนึงที่เราย้ำกันทุกครั้งก่อนที่คุณจะซื้ออะไรก็อยากให้ทักเข้ามาที่ LINE @elopsico ก่อนนะถ้าช่องทางนี้เนี่ยคุณสามารถสอบถามได้นะว่าตอนนี้ตัวนี้มีโปรอยู่มั้ยตัวที่คุณกำลังจะซื้อเนี่ยไม่ว่าตัวไหนก็ตามแต่ถ้าเกิดบังเอิญมันโปรเพิ่งหมดไปแล้วเรายังให้ได้เดี๋ยวแอดมินเขาจัดให้หรือว่าโปรมันออกมาแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่ถึงวันที่จะเริ่มบางทีแอดมินก็ให้ได้แต่ย้ำอีกครั้งนึงว่าไม่ใช่ทุกเคสนะที่จะให้ได้บางคนแบบทักแชทเข้ามาแล้วบอกว่าดูจากคลิปวิดีโอเขาบอกว่าทักเข้ามาจะได้ส่วนลดอันนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่ก็คืออยากให้ทักเข้ามาแล้วลองสอบถามดูเดี๋ยวแอดมินเขาตรวจสอบให้ว่าอันนี้ได้หรือไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะบอกให้บางอันก็ได้บางอันก็ไม่ได้เข้าใจตรงกันโอเคยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับผม